ีค่ะพบกับกิฟต์นิชาภาธรรมิไลค่ะวันนี้กิฟต์จะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะการยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไทยเตรียมความพร้อมสู่ยุค Thailand 4.0 โดยบริษัทดาวประเทศไทยที่ได้ให้ความสำคัญและผลักดันให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รางวัลดาว CST ประจำปี2560ขึ้นนั้นก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆของสังคมที่เข้ามาช่วยในการผลักดันและพัฒนาการศึกษาไทยเป็นอย่างมากค่ะเมื่อวันที่19มกราคม2561ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รางวัลดาว CST ประจำปี2560ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนจากทั่วประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายส่งผลงานโครงการทดลองวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์เข้าประกวดผ่านการประยุกต์ใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเพื่อร่วมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทและครูผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในการประชุมวิชาการ Pearl and Applied Chemistry Conference 2018ทั้งนี้กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยยังให้การสนับสนุนชุดปฏิบัติการการทดลองเคมีแบบย่อส่วนแก่โรงเรียนต่างๆมากกว่า 7,000 ชุดและมีคณาจารย์860คนจาก443โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งก่อให้เกิดครูต้นแบบปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน43คนและมีเด็กนักเรียนกว่า 52,000 คนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในคราวหน้าจะเป็นเรื่องแลนั้นกลับมาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้กิ๊บขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ